เนื้อหอมฟุ้งกระจายจนไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดสำหรับนักแสดงนางเอกมากฝีมือที่ควบตำแหน่งคุณแม่คนเก่งแอฟทัศอ่อนพักสุขเจริญเส้นทางมายาของแอฟเธอเริ่มฉายแววความเป็นดาราของเธอมาตั้งแต่มัธยมและถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยใบหน้าที่สวยหวานและบุคลิกภาพที่ดูเรียบร้อยอ่อนหวานทำให้เธอเป็นนิสิตสาวที่สวยโดดเด่นและเป็นเนื้อหอมอย่างมากแห่งคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเธอยังเป็นที่รู้จักจากการร่วมเล่นละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์และยังเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ครับการเป็นดาวเด่นในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้แม่มองเตะตาในความสวยใสของแอฟและได้ชักนำเธอเข้าสู่วงการแสดงเต็มตัวผลงานที่แจ้งเกิดของเธอที่ดังเป็นพลุแตกก็คือภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นถึง6ภาคและประสบความสำเร็จทั้งรายได้และกระแสครับนอกจากงานภาพยนตร์แอฟในฐานะนางเอกละครก็ดังเปรี้ยงไม่แพ้กันพอเมื่อเธอเข้าสู่ชายคาช่อง3เธอก็มีผลงานละครมากมายออกมาในฐานะนางเอกดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลิสยาผู้ชายมือ2มนรักลอตเตอรี่ตีตระกูลส่งซึ่งละครที่สร้างชื่อของเธอให้ดังกระเพื่อมกวาดเรตติ้งรางวัลและกระแสไปครอบครองมากมายก็คือละครเรื่องใจร้าวประกบคู่กับเคนธีรเดชและละครเรื่องจำเลยรักประกบคู่อ้ําอธิชาติละครแนวตบจูบที่ยังไม่มีละครเรื่องไหนมาโค่นล้มได้จนถึงปัจจุบันครับซึ่งหลังจากนั้นความนิยมของแอฟก็ยังไม่หยุดเธอยังมีผลงานมาสเตอร์พีคอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระจันทร์สีรุ้งวานิดาโบตันกลีบสุดท้ายน้ำตาลไหมรอยไหมและรักประกาศิตเธอถือเป็นนางเอกตัวแม่ของเมืองไทยที่ผู้คนรอชมผลงานของเธอเสมอมาครับจนกระทั่งเธอได้โบกมือลาวงการบันเทิงไปเพื่อสร้างครอบครัวแต่แฟนละครของเธอก็ยังเหนียวแน่นเมื่อเธอกลับสู่หน้าจออีกครั้งในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอละครของเธอก็ยังคงได้รับความนิยมและล่าสุดกับละครเรื่องแค้นซึ่งแอฟก็พลิกบทบาทมาเล่นบทร้ายครั้งแรกเธอก็สามารถสลัดคราบนางเอกใส่อินเนอร์จนทำให้คนดูขนลุกในความร้ายสุดๆครับนอกจากบทบาทการเป็นนักแสดงที่แฟนๆจับตามองแล้วความเป็นแอฟทัศอ่อนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งสวยและเนื้อหอมทำให้หลายคนจับตามองในเรื่องความรักของเธอเช่นกันเส้นทางความรักของแอฟทัศอ่อนในปี2555แอฟได้เข้าสู่ประตูวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่สงกรานต์เตชะนรงค์เรียกได้ว่าเป็นงานวิวาที่หวานชื่นและยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานแต่งของนางเอกระดับประเทศครับซึ่งหลังจากการแต่งงานแอฟก็หยุดงานในวงการบันเทิงไปเกือบ 100% โดยในปี2558เธอก็ให้กำเนิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงค์ทายาทตัวน้อยขวัญใจคนทั้งครอบครัวหลังจากนั้นในปี2561เธอก็ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาของเธอและสงกรานต์เหลือเพียงอดีตสามีและพ่อของลูกเท่านั้นซึ่งข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงทั่วประเทศเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นแอฟทัศอ่อนก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บซึ่งทำให้ผู้ชมรู้จักกับเธอในหลายด้านมากขึ้นรวมถึงเธอเองก็ได้พบเจอกับแขกรับเชิญมากมายมักจะถูกแซวหรือถูกจับคู่ให้กับแขกรับเชิญหนุ่มโสดอยู่เสมอถือเป็นอีกสีสันหนึ่งของรายการครับและจากการแซวคำๆในรายการมีการโยงไปถึงความสัมพันธ์ของเธอกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นตีธนพลหรือนนกุลชานนท์แต่หากพูดถึงชายหนุ่มที่กำลังมาวินและหลายเสียงต่างเชียร์ให้ทั้งคู่ลงเอยกันคงหนีไม่พ้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเช่นกันยิ่งหลายคนเห็นถึงความสนิทสนมของทั้งสองครอบครัวก็ยิ่งเชียร์สุดใจครับแต่ตอนนี้คงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากทั้งคู่ซึ่งบอกไว้เพียงว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเท่านั้นส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรคงต้องลุ้นกันอีกทีว่าใครจะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่คว้าหัวใจคุณแม่แอฟทัศอ่อน